ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุรพรกำบุญค่ะอาจารย์จะมาบรรยายในรายวิชาการบริหารการตลาดนะคะ MBA 216ค่ะเป็นในบทที่6หรือหน่วยที่6นะคะในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดค่ะ Scanning the Marketing Environment นะคะความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมนะคะทางการตลาดเนี่ยทั้งระดับไม่ว่าจะเป็นระดับบริษัทนะคะระดับจุลภาคแล้วก็ระดับมหาภาคเนี่ยถือว่านะคะมีความสำคัญนะคะต่อการที่จะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นะคะเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมทางการตลาดก็จะประกอบไปด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมของบริษัทนะคะสิ่งแวดล้อมของระดับจุลภาคค่ะสิ่งแวดล้อมของระดับมหาภาคค่ะนี่อันนี้นะคะจะถือว่าเป็นการตรวจวิเคราะห์นะคะการตรวจวิเคราะห์ของสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมทางบริษัทนะคะสิ่งแวดล้อมทางจุลภาคสิ่งแวดล้อมทางจุลภาคก็จะมีลูกค้าผู้จำหน่ายวัตถุดิบแล้วก็ชิ้นส่วนแล้วก็ในเรื่องของพ่อค้าคนกลางแล้วก็คู่แข่งขันอีกอันนึงคือสิ่งแวดล้อมระดับมหาภาคซึ่งก็จะมีในเรื่องของประชากรศาสตร์เศรษฐกิจนะคะแล้วก็ธรรมชาตินะเทคโนโลยีการเมืองแล้วก็กฎหมายนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่านะคะมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่ทางการตลาดเพราะอะไรคะเพราะหน้าที่ทางการตลาดนั้นก็คือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะคะให้กับการแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้าของบริษัทในราคาที่สามารถทำกำไรได้นะเพราะฉะนั้นก็คือการที่เราจะวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมของบริษัทนั้นครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างของบริษัทนะคะที่สามารถจะกระทำต่อการบริหารกลยุทธ์ของบริษัทกิจกรรมภายในเช่นก็เป็นทัศนคติของผู้บริหารนั่นเองคุณสมบัติของพนักงานในองค์การก็คือแรงจูงใจในการที่ทำงานที่จะกระตุ้นให้พนักงานนะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นนะคะทีนี้ต่อมานะคะการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมของระดับจุลภาคเนี่ยก็บอกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อบริษัทเราก็แบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันอย่างตะกี้ที่ได้เห็นรูปภาพนะคะได้แก่ลูกค้าผู้จำหน่ายวัตถุดิบแล้วก็ชิ้นส่วนประกอบจะมีพ่อค้าคนกลางตัวแทนจำหน่ายแล้วก็คู่แข่งขันนะคะทีนี้สำหรับในเรื่องของการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมระดับมหาภาคเนี่ยจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกอันนี้เหนือการควบคุมของบริษัทนะคะสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ด้วยบริษัทเองแต่บริษัทจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะคะสิ่งแวดล้อมในระดับมหาภาคจะมีด้วยกัน6ประการด้วยกันนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมประชากรศาสตร์นะคะอันนี้สิ่งแวดล้อมประชากรศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างนะคะของประชากรลักษณะต่างๆนะคะของประชากรนะคะแล้วก็ประชากรนั้นถือว่าเป็นตัวกำหนดตลาดแล้วก็ความต้องการทางการซื้อนะคะของตลาด
เพราะฉะนั้นนะคะตัวอย่างเช่นอัตราการเจริญเติบโตของน้ำยาล้างจานนะคะถือว่าเป็นครีมหรือครีมล้างจานนะขึ้นอยู่กับว่าประชากรแล้วก็ลักษณะของประชากรนะก็เช่นอายุเพศรายได้การศึกษานะคะทีนี้อันที่สองคือสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีค่ะอันที่สามคือสิ่งแวดล้อมทางการเมืองแล้วก็กฎหมายนะคะอันนี้อันที่สี่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะอันที่ห้าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจค่ะหกค่ะสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมนะคะทีนี้เขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมทางประชากรศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะคะก็บอกว่าโดยเฉพาะอัตราการเติบโตของประชากรในแต่ละเขตพื้นที่นะคะเพื่อทำไมฮะเพื่อสามารถที่จะนำไปสู่การวางแผนการตลาดนอกจากนั้นแล้วอายุระดับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการครองเรือนการเคลื่อนย้ายนะคะการเคลื่อนย้ายของประชากรก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมนะคะที่จะทำให้เกิดความแตกต่างกันในการบริโภคเพราะนั้นตลาดผู้บริโภคจะเปลี่ยนจากตลาดมวลชนเป็นตลาดเพื่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจก็จะเป็นอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอำนาจการซื้อของประชากรซึ่งเชื่อมโยงนะคะกับการกระจายรายได้ของประชากรในแต่ละเขตพื้นที่อันนี้ก็จะรวมถึงการออมแล้วก็การเป็นหนี้ด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะก็เป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่ต้องได้รับการดูแลนะคะเป็นอย่างดีเพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี้ยมันเลวร้ายลงมากแล้วก็จะเป็นปัญหาต่อมวลชนมนุษยชาติเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติก็จะเป็นปัญหาในขณะนี้ก็คือในเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีการนำมาใช้เป็นวัตถุในการที่เราจะผลิตราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะมีการส่งผลนะฮะทำให้ต้นทุนการขนส่งนั้นทำไมคะสูงขึ้นในขณะเดียวกันรัฐบาลของประเทศต่างๆในโลกก็จะมีนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็บางประเทศก็จะมีบทลงโทษอย่างรุนแรงนะคะซึ่งจะทำให้บริษัทต่างๆนั้นลงทุนในการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่เพื่อใช้เป็นการทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่ล่อยหล่อลงไปนะคะสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำไมฮะไม่ควรมองข้ามเพราะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มีคนกล่าวว่าเทคโนโลยีเป็นตัวการในการที่ทำลายล้างต่างๆอย่างสร้างสรรค์เช่นการกำเนิดของรถยนต์นะส่งผลทำให้เกิดการสร้างถนนอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนะคะบริษัทต่างๆก็ได้มีการทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเวลาเดียวกันค่ะกฎหมายก็ได้ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อทำไมฮะเป็นการควบคุมในการที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ด้วยนะคะต่อมาค่ะสิ่งแวดล้อมทางการเมืองอันนี้ก็ถือว่า
มีผลกระทบต่อการวางแผนในเรื่องของการตลาดเพราะข้อกำหนดกฎหมายได้ถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดขึ้นนะคะเพื่อทำไมคะเพื่อจะตีกรอบในเรื่องของการผลิตการจัดจำหน่ายและก็การบริโภคเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดค่ะนอกจากนี้แล้วเรายังมีกลุ่มต่างๆที่ไม่อิงในเรื่องของการเมืองนะคะnon-government นะคะ organization หรือที่เราเรียกว่า NGO นั่นเองนะคะเพื่อเข้ามาทำไมเข้ามาพิทักษ์ประโยชน์ของประชากรโดยรวมค่ะเช่นกรณีแมคโดนัลด์ในอเมริกาก็จะมีกลุ่มที่รณรงค์นะคะเพื่อการต่อต้านอาหารจานด่วนมีความพยายามประกาศให้ผู้บริโภคทราบว่าแมคโดนัลด์นั้นเป็นธุรกิจอาหารจานด่วนที่ไม่ดีต่อผู้บริโภคจนถึงขนาดต้องขึ้นศาลด้วยคดีที่ลูกค้าฟ้องร้องนะคะในข้อหาที่ว่าทำให้ผู้บริโภคเกิดโรคอ้วนขึ้นเกินมาตรฐานค่ะเพราะนั้นนอกจากนี้แล้วนะคะกลุ่มนะคะรณรงค์กลุ่มนี้ก็ยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการฟ้องร้องในเรื่องของขนมหวานโอริโอของบริษัทคราฟฟู้ดด้วยในเรื่องของทำให้ผู้บริโภคนั้นทำไมอ้วนแล้วก็ส่งผลทำให้บริษัทต้องมีการบรรจุภัณฑ์ใหม่คือบรรจุจำนวนน้อยชิ้นลงไม่ให้มันอ้วนใช่ไหมมันบรรจุใหญ่แล้วก็เล็กๆลงเพื่อให้น้อยลงในหีบห่อแต่ละห่อค่ะเป็นต้นนะคะอันนี้เราก็อ้างอิงมาจากผู้จัดการรายสัปดาห์ค่ะในปีที่16ฉบับที่873วันที่25ถึง31สิงหา2546นะคะสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งนะคะที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์นะคะที่ทำให้มนุษย์ในแต่ละกลุ่มนั้นมีมุมมองในส่วนต่างๆที่แตกต่างกับวัฒนธรรมก็จะมีสองประเภทด้วยกันได้แก่วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมย่อยนะคะวัฒนธรรมหลักก็คือความเชื่อค่านิยมแล้วก็มาตรฐานแบบอย่างที่กลุ่มคนกลุ่มใหญ่ได้มีการซึมซับมานะคะเช่นวัฒนธรรมของคนไทยที่มีการนับถือศาสนาพุทธต้องมีการทำบุญตักบาตรนะคะเคารพผู้มีอาวุโสกว่าเป็นต้นนะคะส่วนวัฒนธรรมย่อยก็คือคือความเชื่อค่ะค่านิยมแล้วก็มาตรฐานแบบอย่างที่คนกลุ่มย่อยก็ได้ซึมซับมานะคะฉะนั้นนักการตลาดก็ควรที่จะตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าที่จะสะท้อนออกมาในเชิงรบนะคะทีนี้การวางแผนทางการตลาดที่ดีการวางแผนการตลาดที่ดีไม่ควรที่จะละเลยสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่กล่าวมานะคะฉะนั้นเมื่อบริษัทได้ทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายในนะคะของตัวเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจุลภาคและก็สิ่งแวดล้อมมหภาคจุลภาคคือภายในมหภาคคือภายนอกนะคะแล้วก็จึงต้องปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งระดับจุลภาคแล้วก็มหภาคนะคะทีนี้ก่อนจะถึงบทสรุปอันนี้นะคะอาจารย์ก็จะ
ย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะลองมาดูว่าในเรื่องครั้งแรกเนี่ยระบบการตลาดเราใช้ว่า marketing system ซึ่งประกอบไปด้วยการที่จะเป็นการทำหน้าที่นะตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวย้ายคุณค่าของสินค้าเนี่ยนะคะจากผู้ผลิตไปยังลูกค้าหรือตลอดหรือตลาดนะคะรวมทั้งทำในสิ่งที่สิ่งแวดล้อมภายในแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อโปรแกรมในเรื่องของการตลาดของธุรกิจอันนี้นะคะด้วยอันนี้ที่อาจารย์จะเพิ่มเติมทีนี้อีกนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกอันนี้อาจารย์จะพูดเพิ่มเติมจากใน PowerPoint นะคะเพราะว่ามันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่พอดีไม่ได้รวบรวมเข้าไปนะคะว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยที่จะพูดซ้ำเป็นมันถือว่ามีอิทธิพลต่อระบบของการตลาดอย่างไรนะคะประกอบไปด้วยอะไรมันก็จะมีสิ่งแวดล้อมมหาภาคสิ่งแวดล้อมจุลภาคที่เราสรุปมานะคะเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำไมฮะที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าภายในเนี่ยของเราเองเราจะควบคุมได้แต่ภายนอกเนี่ยที่เกิดขึ้นเราควบคุมอะไรไม่ได้นะคะเพียงแต่เราจะทำยังไงให้ธุรกิจของเรานั้นศึกษาเรื่องของภายนอกเนี่ยแล้วเขามีการปรับเปลี่ยนให้ดำเนินการไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมหาภาคเนี่ยนะจึงไม่สามารถที่จะควบคุมได้อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของอันแรกที่บอกว่าประชากรศาสตร์นะคะซึ่งถ้าย้อนไปนะคะประชากรศาสตร์เนี่ยประกอบไปด้วยโครงสร้างของประชากรนะคะที่ได้อธิบายบ้างแล้วนะคะแล้วก็ธุรกิจเนี่ยที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมองในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการตลาดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตลอดจนเวลาของธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการติดตามนะคะการเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการปรับองค์การนั้นให้ทำไมคะให้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะซึ่งสภาพแวดล้อมของประชากรศาสตร์นะคะมันถือว่านะเป็นปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ต้องติดตามนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์นะคะระดับของการศึกษาในรูปแบบของครอบครัวการกระจายตัวอายุเชื้อชาติแล้วก็ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นแล้วก็ในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานของประชากรเพราะนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีความแน่นอนที่สามารถจะคาดการล่วงหน้าเพราะนั้นการศึกษาแนวโน้มก็จะมีผลกระทบทางด้านประชากรศาสตร์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดเพื่อใช้ข้อมูลนะคะในการที่จะวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพนะคะการศึกษาแล้วก็แนวโน้มและผลกระทบทางด้านประชากรศาสตร์ตามรายละเอียดมีอะไรบ้างอันนี้ต้องบอกว่าอาจารย์ต้องเพิ่มเติมที่จะพูดให้และก่อนที่จะพูดถึงบทสรุปอันนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรทั่วโลกเลยการที่เพิ่มขึ้นของประชากรทั่วโลกเนี่ยไม่มีการสมดุลกับการที่เพิ่มขึ้นของประชากรที่จำเป็นที่ต้องใช้ทรัพยากรนะในการดำเนินชีวิตก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาหลายประการเช่นในเรื่องของการขาดแคลน
อาหารแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่ทำไมฮะที่เราต้องใช้แล้วมันหมดไปอ่ะไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นต้นนะคะการที่เพิ่มขึ้นของประชากรช่วยที่จะขยายตลาดทำไมฮะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะนั้นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะในเรื่องของประเภทที่มียอดขายสูงนะคะเช่นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีปัจจัยสิ่งที่จำเป็นในการที่จะดำรงชีวิตนะคะแล้วก็มีอุปสรรคที่สำคัญนะคือต้นทุนของวัตถุดิบนั่นแหละที่มันทำไมฮะมันเพิ่มสูงขึ้นตามการขาดแคลนของทรัพยากรนั่นเองทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของการตรวจขอโทษค่ะการกระจายทางกระจายตัวทางด้านอายุของประชากรนะคะเพราะนั้นการแบ่งการที่เราแบ่งประชากรเนี่ยให้เป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนวัยสูงอายุอะไรพวกนี้ทำไมฮะนักการตลาดค่ะสามารถที่จะแบ่งกลุ่มอายุออกเป็นกลุ่มย่อยๆโดยที่จะอาศัยในเรื่องของรายได้นะหรือจำนวนคนในครอบครัวเพราะนั้นกลุ่มอายุจะมีความสำคัญต่อการที่จะกำหนดแผนการตลาดเพราะว่าทำไมฮะเพราะว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะมีความต้องการแล้วมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันค่ะเช่นวัยหนุ่มสาวแล้วก็วัยกลางคนก็จะมีพฤติกรรมที่ทำไมฮะที่เลือกใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายและเลือกประเภทของสื่อเพื่อทำไมฮะเพื่อการที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนักการตลาดนะก็ต้องใช้โอกาสในกลุ่มอายุนะที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นและทำไมฮะและต้องเตรียมแผนแก้สถานการณ์ที่กลุ่มอายุที่เป็นอะไรลูกค้าเป้าหมายมีจำนวนประชากรลดลงนะคะอันที่3ตลาดของชนชาติกลุ่มย่อยค่ะอันนี้เป็นการโยกย้ายถิ่นฐานนะคะของคนทั่วโลกโดยส่งผลนะต่อจำนวนของชนชาติกลุ่มย่อยในแต่ละประเทศอันนี้นะคะเพราะนั้นชนชาติกลุ่มย่อยก็จะมีความต้องการและมีพฤติกรรมเฉพาะด้านที่ทำไมมันก็แตกต่างกันไปใช่ไหมเพราะนั้นการที่จะบริหารตลาดต้องทำไมฮะต้องปรับให้เข้ากับพื้นที่ที่มีการรวมตัวของชนชาติกลุ่มย่อยนั่นเองต่อมาค่ะอันที่4นะคะลองมาดูกลุ่มของประชากรจะมีระดับการศึกษาต่างกันอีกนะนอกจากอะไรฮะนะคะก็ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันก็จะมีผลต่อการที่ใช้ชีวิตที่แตกต่างกันด้วยนะคะเพราะนั้นประชากรที่มีการศึกษาไม่เท่ากันเราก็จะเลือกที่จะบริโภคนะคะหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการแตกต่างกันจะมีในเรื่องของต่อด้านภาพลักษณ์ราคาผลประโยชน์นะคะแล้วก็ที่ได้รับผลิตภัณฑ์เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของครอบครัวค่ะรูปแบบของครอบครัวนี้ก็ถ้าเป็นรูปแบบดั้งเดิมก็จะประกอบไปด้วยสามีภรรยาแล้วก็บุตรบางครั้งก็จะมีปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นญาติผู้ใหญ่อาศัยอยู่ด้วยก็จะเป็นครอบครัวที่มันขยายใช่ไหมแนวโน้มการสร้างครอบครัวใหม่เนี้ยก็จะมีการเป็นครอบครัวเดียวนะคะแล้วก็เป็นตลาดเป็นครอบครัวโสดอยู่ตามลำพังก็มีเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของครอบครัวอันนี้ถือว่ามีผลนะต่อจำนวนครัวเรือนแล้วก็ลักษณะของข้อเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ทำไมฮะที่ต้องการเช่นมีครอบครัวขนาดเล็กต้องการผลิตภัณฑ์ที่
มีขนาดบรรจุเล็กนะแล้วก็ราคาก็จะประหยัดเพราะนั้นมูลค่าแล้วก็ปริมาณการซื้อต่อครั้งครอบครัวครัวเรือนก็ทำไมฮะจะลดลงต่อมาถ้าเป็นการย้ายถิ่นฐานของประชากรล่ะนะคะถ้าระดับประเทศเนี่ยและท้องถิ่นก็มีแนวโน้มที่จะมีการเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพที่มันสูงมากขึ้นเพราะนั้นการที่จะกระจายที่อยู่อาศัยตามชานเมืองหรือรอบเมืองนะรอบเมืองหลวงเป็นต้นนะคะถ้าถือว่าในระดับประเทศเนี่ยผู้ย้ายถิ่นฐานจากประเทศนะก็จะมีกำลังที่จะพัฒนาเข้าสู่ประเทศการพัฒนาแล้วก็เพื่อทำไมฮะเพื่อหางานทำถือว่าเป็นการสร้างรายได้นะเพื่ออนาคตเพราะนั้นนักการตลาดต้องศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์แล้วก็บริโภคอาหารแล้วก็รูปแบบของการใช้ชีวิตของคนที่ย้ายถิ่นฐานเป็นการเพิ่มโอกาสในเรื่องของทางการตลาดนะที่อาจารย์จะเพิ่มเติมเจ็ดค่ะยังมีอีกของประชากรศาสตร์การที่แตกย่อยจากตลาดมวลชนเป็นตลาดขนาดเล็กอันนี้ถือว่าผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์เนี่ยนะคะก็ได้กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือส่งผลภาพรวมให้การตลาดเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของความแตกต่างแล้วก็ทางด้านของเพศเชื้อชาติการศึกษาสภาพของภูมิศาสตร์แล้วก็รูปแบบการดำเนินชีวิตอันนี้ถือว่ามีอิทธิพลนะที่ก่อให้เกิดนะฮะกลุ่มของตลาดขนาดเล็กเป็นจำนวนมากซึ่งจะมีความต้องการเฉพาะด้านนะคะแล้วก็เข้าถึงการจัดจำหน่ายแล้วก็การสื่อสารนะอันนี้ถือว่าพิเศษแล้วก็ที่แตกต่างเพราะฉะนั้นการบริหารการตลาดเนี่ยสมัยใหม่ต้องปรับแผนตลาดเพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาดขนาดเล็กค่ะทีนี้ในเรื่องของสภาพแวดล้อมก็จะมีทางด้านหลายอย่างที่เราบอกก็มี6นะคะมี6ด้วยกันซึ่ง อันแรกนะครับประชากรศาสตร์ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมของระดับมหาภาคนะคะอันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของนี่ค่ะทางด้านเศรษฐกิจอันที่3ทางด้านธรรมชาติแล้วก็อันที่4เทคโนโลยีอันที่5คือการเมืองแล้วก็กฎหมายอันที่6คือทางวัฒนธรรมอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมระดับมหาภาคนะคะและสิ่งแวดล้อมจากประชากรศาสตร์นะมาสู่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะคะจะอาจารย์นั่นหมายเพราะว่าเวลาเรียงเนี่ยพอในไอ้เนี่ยมันเรียงไม่เหมือนกันนะคะอันแรกเลยสิ่งแวดล้อมทางประชากรศาสตร์ซึ่งอาจารย์ได้พูดแล้วอันที่สองสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้ามอันนี้ถือว่าเป็นบทบาทต่อชีวิตมนุษย์นะคะมีคนกล่าวว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นตัวการทำลายล้างต่างๆอย่างสร้างสรรค์นะคะพอเทคโนโลยีแล้วก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมมหาภาคอันหนึ่งที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพราะว่าสภาพแวดล้อมนี้มีมันจะเลวร้ายลงมากจะเป็นปัญหาต่อมวลมนุษยชาตินะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจค่ะสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็
อันที่6จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมซึ่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งอิทธิพลที่มีต่อมนุษย์ก็ทำให้มนุษย์แต่ละกลุ่มนั้นมีมุมมองที่มันทำไมฮะต่างกันก็มีวัฒนธรรมหลักกับวัฒนธรรมย่อยนะคะทีนี้ในบทสรุปนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย3ระดับได้แก่สิ่งแวดล้อมของบริษัทสิ่งแวดล้อมระดับจุลภาคอันนี้คือภายในเราสามารถที่จะดูแลปรับเปลี่ยนอะไรของเราได้ควบคุมได้อันสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อมทางมหาภาคที่เราพูดถึงว่าสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างตะกี้ทั้งหมด6เรื่องด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือจากภายนอกเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เมื่อเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เราต้องปรับปรุงของเราเองให้กับให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกนะคะทำอย่างไรเราถึงจะปรับตัวให้เป็นไปตามที่มันเกิดขึ้นไม่ให้มีผลกระทบมากทำยังไงให้ผลกระทบนั้นน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดนะคะอาจารย์ก็สรุปให้ว่ามีทั้งนะคะภายในแล้วก็ภายนอกเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรนะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ตลาดมีการโยงนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีหรือทางด้านกฎหมายทางด้านการเมืองกฎหมายพอมีของการเมืองมากฎหมายก็จะตามมาควบคุมว่าถ้าเกิดตามนั้นแล้วเราจะควบคุมให้กฎหมายเนี่ยมาควบคุมได้ยังไงก็จะมีการกฎหมายเกิดขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเมืองที่เกิดแล้วก็จะมีควบคุมโดยทางด้านกฎหมายนะคะซึ่งในวิธีต่างๆนะจริงมันมีย่อยๆอีกนะคะอาจารย์ก็เอามาเสริมเพิ่มเติมเพราะว่าใน PowerPoint มันน้อยจึงเพิ่มเติมให้แล้วก็ได้เพียงในส่วนของในส่วนของจริงๆอ่ะในแต่ละหน่วยนั้นต้องมีสัก2ส่วนเพราะนั้นวันนี้อาจารย์ก็ถือว่าจบในส่วนที่1เดี๋ยวจะอาจจะมีในส่วนที่2เพิ่มเติมนะคะก็วันนี้อาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาคงจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะจากการที่อาจารย์ได้บรรยายในการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดโอเควันนี้ในส่วนนี้อาจารย์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ คุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5